ยกรีดอีกแล้วเมื่อกี้กรีดกรีดจนอ่อนตกใจอ่อนคิดว่าเจองูเจออะไรเดี๋ยวดิดูสิคะมันสวยมากเลยทุกคนดอกใหญ่มากเลยด้วยแล้วทางนู่นด้วยเห็นไหมนั่นน่ะโหยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะทุกคนเคยอ่านแล้วก็เคยเห็นผ่านตามาเยอะนะคะเราเลยคิดว่าเนี่ยเฮ็ดปลวกฝรั่งแน่นอนค่ะภาษาสวีเดนเรียกว่าริมควีบลิงนะคะได้สี่ดาวนะแต่เราค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าเขาเป็นเฮ็ดปลวกอะเฮ็ดปลวกฝรั่งค่อนข้างมั่นใจอะเพราะว่าหมวกเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนสีแล้วก็มีสีเทาๆแบบเนี่ยค่ะเอาไว้เนี่ยคุณลักษณะของมันเนี่ยคล้ายเฮ็ดปลวกฝรั่งจริงๆมากๆเลยนะคะเราก็อ่านแล้วเราก็เคยเห็นผ่านตาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะตอนนี้พุ่งจะปีนเขาขึ้นมาปั่นจักรยานมาเหนื่อยมากหอบแฮกๆเลยตอนนี้เราอยู่ในป่ากันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะได้เฮ็ดอะไรกันบ้างนะคะเดินมาได้ประมาณ15-20นาทีถึงยังดอกไม่รู้แต่ยังไม่ได้เฮ็ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป่านี่จะมีเฮ็ดให้เราเก็บไหมมันเป็นป่าไม้ด้วยมากับอ่อนวันนี้อ่อนมาเป็นเพื่อนมีเพื่อนเดินป่ากันไม่กลัวนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจกันเลยค่ะป่ะวันนี้เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างนะคะมาเจอมันปู2ดอกจ้าเดินมาจนเหนื่อยเลยนะเนี่ยเพิ่งมาเจอวันนี้อ่อนมาเก็บเห็ดกับเราก็ดูเด้อเองจะหมานกันมั้ยนะทุกคน ทําให้หมานโทษลูกเด้อเนี่ยนี่ปล่อยมันทําพันธุ์ป่ะมันเผาแล้วคุณมาเจอเฮ็ดยังสวยเลยค่ะทุกคนโอ้ยกรีดอีกแล้วเมื่อกี้กรีดกรีดจนอ่อนตกใจอ่อนคิดว่าเจองูเจออะไรเดี๋ยวดิดูสิคะมันสวยมากเลยทุกคนดอกใหญ่มากเลยด้วยแล้วทางนู่นด้วยเห็นไหมนั่นน่ะโหยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะทุกคนนู่นข้างในนู่นอีกว้าวสวยมากตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก็บค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยโอ้โหดอกใหญ่มากดูอุ้ยที่มันอยู่ตายามอสด้วยอ่ะเจออะไรก็ไม่ดีใจไม่กีดกัดเท่าเจอไอ้เห็ดมันปูเด้อค่ะขอบอกเลยเป็นเห็ดที่รักที่ชอบที่สุดเลยตื่นเต้นมากหาเจออีกเหรอไม่อ้าวตกใจอีกรีดกัดคิดว่าเจอเห็ดอีกมีแต่ดอกใหญ่อู้อ่อนดูค่ะป๊าขาใหญ่มากเลยนะอู้อันนี้ดึง3ดอกทีเดียวเลยเด้อนี่อู้อ่อนป๊าดดูว่างามจนมองมาเห็นดอกเดียวพอเปิดมาเป็นอ่อนดูที่มองเห็นดอกเดียวเมื่อกี้น่ะอ่อนเก็บใส่ถังเลยอ่อนต้มยำกุ้งอ่อนอยากกินต้มยำกุ้งโอ้ยนางงามอยากกินต้มยำกุ้งใส่เห็ด
อู้ใหญ่มากค่ะทุกคนขอโชว์หน่อยเด้ออันนี้นะมันงามจริงๆไงอุ้ยเห็นไหมที่แรกเราเหงาเหงาเราคิดว่าเราจะไม่ได้เฮ็ดนาทีสุดก็มาเจอแบบอย่างสวยเลยแต่เราต้องเดินต่อค่ะเอาเราถังมาให้แม่แล้วตอนนี้เรากำลังมุดเข้ามาใต้ต่อไม้นะคะทุกคนอุ๊ยติดกระเป๋าสะพายหายเหนื่อยเลยอะเมื่อกี้กำลังเดินแบบเหนื่อยๆเลยมาเจอกลุ่มนี้ค่อยมีแรงหน่อยมีแรงไปต่อใหญ่มากต้นนู่นอีก2ดอกค่ะเดี๋ยวไปเก็บนี่ด้วยค่ะอยู่ใต้ยามอสนะต้องเปิดดูขาใหญ่นี่ค่ะกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มเดียวนะคะทุกคนเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยขอเก็บหญ้าออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปปัดทำความสะอาดตัดขาเนาะเดี๋ยวขอเดินหาเฮ็ดก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นป่าใหม่เราไม่รู้เฮ็ดอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวถ้าเรามานั่งตัดขาอยู่เดี๋ยวเราจะเสียเวลาเนาะแต่มันขำไวเจออีกแล้วค่ะนี่โอ้ยมันเละไปด้วยมันโดนฝนค่ะทุกคนอันไหนก็เอาไม่ได้เลยแบบนี้เห็นไหมมันโดนฝนจนขึ้นลาหมดเลยอันนี้เอาไม่ได้เลยนะคะเอาไว้เป็นพันปีหน้าต่อไปเอาแต่ดอกสดๆเนี่ยค่ะเละหมดเลยค่ะดูเละหมดเลยเสียดายเจออีก2ดอกจ้ะอันนี้ลูกสาวเจอนะเราเกิดจะเดินเหยียบแล้วไม่เห็นเละค่ะแถวนี้เปียกชุ่มมากเลยนะแถวนี้ฝนตกหรือไงทำไมชุ่มแทะแถวบ้านเรานี่แห้งแห้งค่ะบะเริงเลยค่ะอีกดอกหนึ่งอุ้ยดูบลูเบอร์รี่สิคะทุกคนเนี่ยรกมากเลยเก็บเฮ็ดกับสะอ่อนบลูเบอร์รี่เด้อไม่ได้เอาที่ตักบลูเบอร์รี่มาเอา2ดอกนี่นะไม่ได้เอาที่ตักบลูเบอร์รี่มาตักดาบลูเบอร์รี่ดกมากเดี๋ยวเก็บบลูเบอร์รี่กินจัก2ลูก3ลูกก่อนหิวน้ำนี่ค่ะเปรี้ยวหวานอร่อยดีทุกคนแล้วว่าเรามาเจอเฮ็ดปลวกนะคะเฮ็ดปลวกฝรั่งอ่ะมันเป็นครั้งแรกที่เราเจอนะเราเลยไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเราเคยอ่านแล้วก็เคยเห็นผ่านตามาเยอะนะคะเราเลยคิดว่าเนี่ยเฮ็ดปลวกฝรั่งแน่นอนค่ะภาษาสวีเดนเรียกว่าริมควีบลิงนะคะได้4ดาวนะแต่ว่าเราจะเก็บนะคะเราจะเก็บแล้วเราก็จะเอาไปศึกษาอ่านต่อดูที่บ้านอีกนะคะแต่ว่าเราจะไม่เก็บใส่ถังเดียวกันกับเฮ็ดมันปูเนาะเราจะเก็บใส่ถุงเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแยกไปนะคะเราจะเอาไปอ่านที่บ้านต่ออีกที่หนึ่งแต่เราค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าเขาเป็นเฮ็ดปลวกอะเฮ็ดปลวกฝรั่งค่อนข้างมั่นใจอะเพราะว่าหมวกเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนสีแล้วก็มีสีเทาๆแบบเนี่ยค่ะเนี่ยหลายดอกเลยนะคะครั้งแรกที่เจอขึ้นกันเป็นกลุ่มเลยเนี่ยค่ะพอดีวันนี้เราเอาถุงมือมาอันเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือเก็บนะอีกถุงมืออันหนึ่งเอาไว้เนี่ยคุณลักษณะของมันเนี่ยคล้ายเฮ็ดปลวกฝรั่งจริงๆมากๆเลยนะคะเราก็อ่านแล้วเราก็เคยเห็นผ่านตามาเยอะนะแต่เราก็จะเอาไปอ่านต่ออีกนะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยขายาวๆเลยอะอันนั้นเน่าแล้วนะคะเอาไม่ได้หรอก
เนี่ยดอกอ่อนนะคะนี่ดอกตูมหัวก็จะเป็นเหมือนแบบสีเทาเทาเทาหม่นหม่นขายาวยาวอ่ะขายาวยาวโอ้ยถ่ากินแล้วเนี่ยค่ะดอกตุ้มตุ้มมันเราดูลักษณะของเขาแล้วนะเขาค่ายริมขวีบลิงที่สุดแล้วนะคะเนี่ยทั้งหมวกทั้งวงแหวนทั้งขาลูนะคะว่าบางคนอาจจะว่าถ้าไม่มั่นใจทำไมถึงไม่ใส่ถุงมือเก็บนะคะเราสามารถล้างมือได้นะคะถุงมือที่เราเอามาน่ะเราเอาไว้ใส่เก็บเฮ็ดมันปูกับเพชรพึ่งหวานนะคะอันเนี้ยเราล้างมือได้เราไม่ไปจับอะไรอยู่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงไปบ้านไปอ่านที่บ้านต่อศึกษาที่บ้านต่อทั้งที่เราก็มั่นใจว่าคุณลักษณะมันใช่แล้วนะแต่เราก็ยังอยากจะอ่านต่อเราเอาไปให้แฟนอ่านช่วยอ่านแล้วก็ช่วยดูด้วยเพื่อความแน่ใจ 100% เดินมาเจอเฮ็ดมันปูค่ะนี่1 2 3มันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่นะมันอยู่แบบกระจายกระจายกันออกไปนะคะป่านี้เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้เห็ดอะไรกันบ้างได้เยอะเห็ดเยอะไหมนะคะแต่ก็พอได้อยู่นะตอนเนี้ยเห็ดมันปูไอ้มันขึ้นอยู่บนขาแบบนี้มาเจอมันปูอีกน้อยๆจ้ายังไม่เจอแบบอีกกลุ่มใหญ่อีกเลยนะเดี๋ยวต้องเดินต่ออันนี้เห็ดผึ่งทราย2ดอกงามๆค่ะใครไม่เคยเห็นเห็ดผึ่งทรายนะคะนี่นะอันนี้ดอกสมบูรณ์มากนะขาอ้วนขาอ้วนแล้วก็ดอกสมบูรณ์มากเลยนี่ค่ะสวยมากนี่อีกดอกนึงค่ะเห็ดผึ่งทรายนะคะได้3ดาวนะคะใต้ดอกเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แหละนี่แล้วก็พอถ้าแกะฟองน้ำออกเขาจะเหลืองแบบนี้นะคะนี่เห็ดผึ่งทรายสมบูรณ์นะคะเก็บเลยเห็ดมันปูดอกน้อยๆมาเจออีก1ดอก2ดอกจ้ะอุ๊ยขาใหญ่เด้อขาใหญ่นู้นเงยขึ้นมาเจออีก2ดอกอุ๊ยนู่นอีกนู่นค่ะเหลืองๆอุ๊ยนู่นอีกนู่นค่ะเหลืองๆเจออีกไอ้หมูป่ามันมาขุดเป็นรอยหมดเลยอ่อนดูอะหมูป่ามันก็มาขุดหาเห็ดคือกันหมูป่ามันมาขุดไว้เละไปหมดเลยเอาวันนี้ยังก็ได้เห็ดมันปูอยู่เด้นี่จริงๆมันก็จะเกิดอยู่นะเนี่ยมันโดนดินทับไว้อยู่มุ้ยดูใบไม้บูเบอรี่สีแดงสวยเนาะอันนี้สาวอ่อนเขาเจอนะคะนี่งามอีอ่อนเลยได้น้ำมากเลยอุ้ยดอกใหญ่อ่อนอุ้ยดูทากทุกคนอุ้ยตัวอ้วนปลุเลยทากอ่ะเดี๋ยวเอามาแลกกันนะทากอ
เอาเห็ดดำไปแลกอันทากเอาก็เดินกันมาได้สักพักแล้วนะคะก็ได้แต่เห็ดมันปูนะได้เห็ดปลวกด้วยนิดหนึ่งเห็ดมันปูเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดทรายเห็ดผึ่งทรายมา2ดอกแต่ว่าเราจะเดินไปต่อนะคะเพราะว่าป่านี่มันหนาเดินมันน่าจะมีเห็ดมันปูอยู่อะค่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละเพราะมันเป็นป่าใหม่ที่ฮะเห็ดปลวกหัวมันจะเป็นสีหม่นๆเทาๆหน่อยไงมีวงแหวนอยู่ตรงขาแล้วก็ป้ายดอกมีกลีบเป็นกลีบเจอเหรอเจอนี่เอาเดี๋ยวแม่ไปดูให้บ่แมนอันนี้เห็ดพิษของแท้สีขาวจั่วอันนี้พิษของแท้แน่นอนมันก็เห็ดมันปูจริงๆเลยจะมาเจอเห็ดมันปูอีกแล้วนะแต่ก็เห็ดผึ่งหวานแถวนี้สงสัยจะวายหมดแล้วทุกคนจ้ะสงสัยจะวายหมดแล้วดอกนี่ดอกใหญ่มากเลยป้าดดูใหญ่มากค่ะนู่นน่ะไม้ทับไว้ฝนตกใส่เละหมดเลยอะไรโอ้ยไม่ใช่เห็ดอันนี้เห็ดเอิร์ดซบนั่นน่ะสาวอ่อนมาเจออยู่ใต้ขอนไม้อุ้ยมันจะโผล่ขึ้นมามันโผล่ไม่ได้ไงไม้ทับนางไก่3ดอกจ้าทุกคนดอกอ่อนๆเด้อนี่ขาอ่อนๆเลยต้นบูเบอรี่ก็กำลังสวยใบมันเป็นสีแดงค่ำแล้วตอนนี้ก็5โมงแล้วเด้อทุกคน5โมงยังอ่อนดูนาฬิกาดิ4โมง41จะ5โมงแล้วค่อยดูจะได้เห็ดอะไรต่อฮะต้องไปอาบน้ำแล้วห้าโมงกันนะไก่อีกดอกนึงไม่มีหนอนเอาได้เราออกจากป่าแล้วเด้อค่ะทุกคนค่ำแล้วเดี๋ยวอ่อนจะต้องไปอาบน้ำเตรียมตัวกินข้าวนอนแต่หัวค่ำพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอีกค่ำแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกจากป่าไม่ได้อันนี้ก็เป็นเห็ดที่เองได้หลายอยู่นะคะวันนี้ครึ่งถังมีแต่เห็ดมันปูเลยนี่ดอกใหญ่ๆมากๆเลยนะคะงามๆอยู่ค่ะดอกใหญ่ๆสวยๆเดี๋ยวจะไปปัดทำความสะอาดที่บ้านเนาะได้เห็ดหนังไก่อยู่นิดนึงนะคะวันนี้ไปค่ะกลับบ้านแล้วค่ะป้าอ้อนเดินออกจากป่ามาเจอเห็ดผึ่งหวานเฉยทุกคนดอกน้อยๆเลยนี่โอ้ยอันนี้บังดอกน้อยค่ะโอ้ยน่ารักแท้อยากได้อย่างงี้จัก10ดอกก็ยังดีหายากแล้วค่ะเห็ดผึ่งหวานแถวนี้น่ะจะเดินจะออกจากป่าแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากป่าแล้วนะคะเกือบลง เดินอ้อมเขากันออกมาเกือบลงหาจักรยานไม่เห็นเดินจนปวดขาเลยเดี๋ยววันนี้ยังไงขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโมตะเขินกล่อง